This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่การใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาเจอกันที่นี่ได้อีกครั้งค่ะสวัสดีคุณจิตรินค่ะสวัสดีครับพี่มีครับเจอกับเราสองคนนะคะดูแลห้องสมุดหลังนี้แห่งนี้ค่ะดิฉันรัศมีมณีนินนะคะครับผมจิตรินเมฆเหลืองครับผมแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทุกสถานที่ทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกกับการใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่อย่างมีความสุขค่ะวันนี้ก็หวังว่าคุณคงจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับการติดตามนะคะเพราะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วกับเรื่องช่างตัดเสื้อผู้กล้าหาญครับผมเป็นช่างตัดเสื้อตัวเล็กด้วยนะคะใช่แล้วแต่ว่าเขียนเอาไว้ที่เข็มขัดบอกว่าอะไรนะตบทีเดียวตาย7แล้วก็ไม่บอกว่าไอ้7เนี่ยมันคืออะไรครับคนก็เข้าใจว่าโหตัวแค่เนี้ยตบทีเดียวตาย7คนเลยเหรอโอ้ตบยังไงเนี่ยน่ากลัวจังที่แท้แมลงวันครับ Fake News ขนาดแท้นะคะครับผมชัวร์ก่อนแชร์นะคะครับชัวร์ก่อนแชร์ครับ ความกำกวมนี้วันนี้ก็จะเป็นตอนที่6ที่เรานำเรื่องจากเทพนิยายกริมนะมาเล่าให้คุณได้ฟังกันสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วก็ชื่นชอบนะคะหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มค่ะแปลโดยคุณปรวรรณทรงบัณฑิตนะคะก็มีความหนาพอสมควรหนาตึ๊บเลยถ้าสนใจก็ลองค้นหาแล้วก็ลองสั่งซื้อออนไลน์ไปทางสำนักพิมพ์นะคะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการฟังเพลินๆสบายๆใจเย็นๆจะฟังเราไปพลางๆก่อนก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ถ้าใจร้อนก็ต้องไปหาหนังสือมาอ่านแล้วค่ะเทพนิยายกริมเป็นผลงานการรวบรวมแล้วก็เรียบเรียงของพี่น้องตระกูลกริม2คนนะคะแล้วก็เป็นนิทานหรือว่าเป็นเทพนิยายที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแปลเป็นหลายภาษามากรวมถึงภาษาไทยของเราด้วยแล้วก็หลายเรื่องเลยเนาะพี่ที่เราเคยได้ยินกันใช่อย่างวันนี้ก็จะมีเรื่องที่เราเคยได้ยินกันบ่อยมาเรื่องหนึ่งบ่อยสุดๆโอ้นี้อารมณ์เหมือนกับเวลาที่เราไปดูพิพิธภัณฑ์ลูฟครับแล้วเราอยากจะเห็นภาพโมนาลิซาประมาณนั้นเลยว่าโหแบบเราได้ยินข่าวเราได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเธอมามากเหลือเกินเสียงลือเสียงเล่าอ้างเธอจะยิ่งใหญ่สักขนาดไหนนะโมนาลิซาเธออยู่ไหนแล้วก็เดินตามหาปรากฏว่าฮะภาพนั้นน่ะเหรอทำไมเป็นภาพแค่นั้นเองอะครับไม่ได้ใหญ่ขนาดที่เราคิดไว้เลย คือขนาดของภาพเนี่ยเล็กนิดเดียวอันนี้เป็นความรู้สึกของหลายๆคนนะที่คิดว่าภาพโมนาลิซาที่เราเคยเห็นในนิตยสารในทีวีในสารคดีเนี่ยมันจะต้องแบบยิ่งใหญ่อลังการใช่ไหมคะใช่ครับพี่แต่ปรากฏว่ามันเป็นภาพเล็กๆภาพหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าในส่วนของฝีมือการวาดสายตาของโมนาลิซาอันนั้นก็แน่นอนค่ะสมกิติศัพท์คำร่ำลือนะคะใช่แล้วครับแต่ว่าในเรื่องของขนาดนี่ผิดหวังเพราะเราตั้งความหวังว่ามันต้องยิ่งใหญ่อลังการสมกับโมนาลิซาต้องใหญ่เกือบเท่าตัวคนใช่ต้องนิดนึงแต่ปรากฏมันแหมก็เหมือนภาพแถวๆบ้านเราอะนะครับผมซินเดอเรลล่าจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่นะคะโหเรื่องราวถูกนำไปทำเป็นภาพยนตร์เป็นละครเวทีเป็นการ์ตูนอู้เป็นอะไรต่ออะไรมากมายหลายสื่อนะคะแล้วก็เล่าขานสืบต่อกันมายาวนานวันนี้ค่ะลองมาฟังซินเดอเรลล่านะคะในเวอร์ชั่นที่เป็นนิทานอาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นก็ว่าได้นะคะใช่ครับพี่ออริจินจะบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นไหมคือจริงๆมันคงเป็นเรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมาแต่ว่าพี่น้องตระกูลกริมเนี่ยเขารวบรวมแล้วก็มาจัดระบบครับชำระประมาณนั้นนะคะชำระสังคายนาอะไรทำนองนั้นล่ะครับก็เดี๋ยวจะได้ฟังซินเดอเรลล่าต่อจากเรื่องของช่างตัดเสื้อนะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนก็แล้วกันนะคะว่าพระราชาซึ่งตอนนี้กลัวช่างตัดเสื้อกลัวว่าช่างตัดเสื้อเนี่ยจะขึ้นมาแทนตัวเองด้วย
พละกำลังอภินิหารของช่างตัดเสื้อตามความเชื่อของพระราชาคือทุกคนคิดกันไปเองหมดเลยและขณะเดียวกันก็ไม่กล้าจะทำอะไรช่างตัดเสื้อเพราะว่ากลัวโดนตบเพราะกลัวโดนตบโอ้โหตบทีเดียวตายไป7คนตายละเราจะเหลืออะไรนี่ครับแล้วพระราชาก็คิดแผนได้ค่ะวันนี้เราจะมาติดตามนะคะว่าพระราชาจะทำอย่างไรถ้าเช่นนั้นก็ไปฟังกันต่อเลยกับตอนที่6ของเทพนิยายกริมนะคะกับเรื่องช่างตัดเสื้อผู้กล้าหาญค่ะพระราชาเรียกช่างตัดเสื้อให้มาเข้าเฝ้าแล้วก็บอกกับช่างตัดเสื้อว่าพระองค์มีภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งให้เขาไปทำในป่าซึ่งอยู่ในอาณาจักรการปกครองที่มียักษ์สองตนอาศัยอยู่แล้วไอ้เจ้ายักษ์สองตนนี้ก็ได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงทั้งขโมยของทั้งฆ่าคนทั้งวางเพลิงไม่มีใครกล้าเข้าใกล้พวกมันเนื่องจากกลัวจะโดนจับกินกลัวจะโดนฆ่าแต่ถ้าหากว่าช่างตัดเสื้อสามารถเอาชนะเจ้ายักษ์ทั้งสองตนได้พระราชาจะยกพระธิดาให้อภิเษกสมรสด้วยยังไม่พอนะคะยังจะยกอาณาจักรครึ่งหนึ่งให้เป็นสินสมรสและยังจะมอบทหารม้าอีกหนึ่งกองร้อยให้ไปเป็นผู้ช่วยเขาในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับผู้ชายอย่างข้าแล้วเจ้าหญิงผู้เลอโฉมและอาณาจักรอีกครึ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่คงไม่ได้หาได้ทุกๆวันช่างตัดเสื้อกล่าวกับพระราชาแน่นอนข้าจะเอาชนะเจ้ายักษ์นี่ได้ในไม่ช้าแน่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีทหารม้าอีกกองร้อยหรอกคนที่สามารถฆ่าใครให้ตาย7คนได้ด้วยการตบทีเดียวไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรถ้ามีศัตรูแค่2ช่างตัดเสื้อก็คุยไปอีกจากนั้นก็ออกเดินทางโดยมีทหารม้าอีกหนึ่งกองร้อยตามมาข้างหลังเมื่อเขาเดินทางมาจนถึงเขตแดนที่เป็นป่าช่างตัดเสื้อก็พูดกับเหล่าผู้คุ้มครองว่าพวกเจ้าจงรอข้าอยู่ที่นี่ตอนที่ข้าเข้าไปสู้กับพวกยักษ์นะแล้วเขาก็กระโดดเข้าไปในป่ามองซ้ายมองขวาไม่นานเขาก็เริ่มมองเห็นเจ้ายักษ์สองตนยักษ์กำลังเคลิ้มหลับแล้วก็ส่งเสียงกรนอยู่ใต้ต้นไม้จนกิ่งไม้ทุกกิ่งสั่นไหวช่างตัดเสื้อตัวเล็กโกยก้อนหินใส่กระเป๋าเสื้อของตนจนเต็มจากนั้นก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ห้อยตัวตองแตงอยู่กับกิ่งไม้ขนาดใหญ่เหนือเจ้ายักษ์ที่กำลังหลับเขาโยนก้อนหินใส่ลงบนอกของยักษ์ตนหนึ่งอยู่นานแต่เจ้ายักษ์ไม่รู้สึกตัวจนในที่สุดมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ผลักเพื่อนที่นอนอยู่ข้างๆพร้อมกับบอกว่าโอ้ยเจ้ามาตีข้าทำไมเนี่ยเฮ้ยนี่เจ้าฝันไปหรือยังไงยักษ์อีกตัวตอบข้าไม่ได้แตะตัวเจ้าสักนิดเดียวจากนั้นพวกมันก็พร้อยหลับไปอีกครั้งหนึ่งช่างตัดเสื้อก็เริ่มโยนก้อนหินใส่ยักษ์อีกตนหนึ่งเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจ้าเควี้ยงอะไรมาใส่ข้าเนี่ยข้าไม่ได้เควี้ยงอะไรใส่เจ้าซะหน่อยเจ้ายักษ์ตนแรกตอบแล้วก็เริ่มบ่นกระปอดกระแปดพวกมันเถียงกันเรื่องนี้อยู่อีกพักใหญ่จนเริ่มเหนื่อยก็เลยยอมแพ้แล้วก็หลับตานอนอีกครั้งจากนั้นช่างตัดเสื้อจึงเริ่มต้นเล่นเกมอีกด้วยการหยิบหินก้อนที่หนักมากขึ้นแล้วก็โยนลงไปที่กลางหน้าอกของเจ้ายักษ์ตนแรกเฮ้ยนี่มันจะมากไปแล้วนะเจ้ายักษ์ร้องขึ้นพร้อมกับดีตัวขึ้นเหมือนเป็นคนบ้าแล้วก็หันไปเป่าลมใส่หน้าเพื่อนจนต้นไม้สั่นยักษ์อีกตนก็ตอบโต้กลับในทันทีพวกมันต่อสู้กันด้วยความโมโหฉีกต้นไม้
จากรากออกเป็นสองส่วนแล้วก็เอามาใช้เป็นอาวุธสู้กันในที่สุดยักษ์ทั้งสองตนก็ล้มลงนอนตายอยู่กับพื้นคือสู้กันจนตายเมื่อยักษ์ตายแล้วช่างตัดเสื้อก็กระโดดลงมาจากต้นไม้ให้ hey, เป็นโชคดีของข้าอีกครั้งดีนะที่ต้นไม้ที่ข้านั่งอยู่ไม่โดนฉีกออกไปด้วยถ้าไม่อย่างนั้นข้าคงต้องกระโดดไปต้นนั้นทีต้นนี้ทีเหมือนกระรอกเป็นแน่เลยจากนั้นเขาก็ชักดาบของตัวเองออกมาแล้วก็เสียบไปที่หน้าอกของยักษ์ทั้งสองตนทีละครั้งแล้วจึงค่อยเดินกลับไปที่กองทหารม้าพร้อมกับประกาศว่านี่ข้าทำสำเร็จแล้วข้าสังหารเจ้ายักษ์ทั้งสองตนนั่นได้แล้วมันเป็นเรื่องยากสำหรับข้าเหมือนกันนะเนี่ยตอนที่สู้กันเนี่ยเจ้ายักษ์พยายามจะถอนต้นไม้มาทั้งรากเพื่อใช้ป้องกันตัวเองแต่มันก็ไร้ประโยชน์พวกมันเนี่ยไม่สามารถทำอะไรคนที่ฆ่าคนตายได้ทีละ7คนพร้อมกันแบบฆ่าได้หรอกทหารม้าสงสัยมากร้องถามบอกว่าโอ้โหแล้วนี่ท่านไม่บาดเจ็บตรงไหนเลยเหรอโอ้ยไม่เลยสักนิดเดียวข้าไม่ได้ร้องโวยวายเลยเจ้าไม่เห็นหรือไงฮะสังตะเสือก็ร้องตอบแต่ทว่าพวกทหารม้าก็ยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อจึงพากันขี่ม้าเข้าไปในป่าเพื่อดูให้เห็นกับตาแต่พอไปถึงที่นั่นพวกเขาก็พบว่าเจ้ายักษ์ทั้งสองตนนอนกลิ้งเกลือกจมกองเลือดรอบตัวมีแต่ต้นไม้ที่โดนถอนรากถอนโคนเกลื่อนไปทั่วยักษ์สองตัวตายแล้วจริงๆหลังจากนั้นช่างตัดเสื้อก็ได้เรียกร้องรางวัลตามสัญญาในขณะที่พระราชากลับรู้สึกผิดที่ยื่นข้อเสนอให้เขาไปแบบนั้นเพราะว่าดันทำได้ซะอีกแน่พระราชาจึงคิดหาวิธีกำจัดช่างตัดเสื้ออีกครั้งหนึ่งเอาละก่อนที่เจ้าจะได้ครอบครองพระธิดาและอาณาจักรอีกครึ่งหนึ่งของข้าเจ้าต้องแสดงความกล้าหาญให้ข้าดูอีกครั้งซะก่อนตอนนี้มีม้ายูนิคอร์นในป่าอยู่ตัวหนึ่งซึ่งกำลังสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากเจ้าต้องเข้าไปจัดการกับมันซะม้ายูนิคอร์นคงไม่สามารถทำอันตรายข้าได้มากไปกว่ายักษ์สองตนหรอกตบทีเดียวตาย7นั่นแหละคือวิธีของข้าช่างตัดเสื้อร้องต่อพระราชาด้วยความมั่นใจจากนั้นเขาก็นำเชือกแล้วก็ขวานติดตัวไปด้วยมุ่งหน้าเข้าไปในป่าพร้อมกับบอกให้ผู้ที่ติดตามรออยู่ข้างนอกเหมือนเคยไม่นานเขาก็เจอกับม้ายูนิคอร์นที่ตรงเข้ามาพร้อมกับกระโดดดีดตัวไปมาเอานี่เบาๆหน่อยเบาๆหน่อยรีบร้อนเกินไปมันจะไม่ดีนักนะช่างตัดเสื้อเอ่ยขึ้นแล้วก็ยังคงยืนอยู่นิ่งๆจนกระทั่งเจ้าสัตว์ตัวนั้นเข้ามาใกล้เขาจึงก้าวไปหลบอยู่หลังต้นไม้อย่างเงียบๆม้ายูนิคอร์นวิ่งตรงเข้าไปชนต้นไม้ด้วยพละกำลังที่มันมีอยู่ทั้งหมดแต่เขาของมันกลับติดคาอยู่ที่ลำต้นแล้วก็ไม่สามารถจะดึงเอาออกมาได้ฮ่าๆทีนี้ข้าก็จับเจ้าได้แล้วช่างตัดเสื้อเอ่ยก่อนค่อยๆ ออกมาจากที่ซ่อนหลังต้นไม้เขาเอาเชือกมัดไว้รอบๆคอของยูนิคอร์นหยิบขวานออกมาเพื่อตัดเขาของมันออกจากนั้นก็เรียกพลพรรคมารวมตัวกันเพื่อเดินทางนำสัตว์ตัวนี้ไปส่งให้พระราชาทำสำเร็จอีกแล้วแต่พระราชาก็ยังไม่ยอมมอบรางวัลตามที่สัญญาไว้ทั้งยังสั่งให้เขาไปทำภารกิจเป็นครั้งที่3ก่อนที่จะมีงานอภิเษกสมรสกับพระธิดาของพระราชาช่างตัดเสื้อจะต้องไปกำจัดหมูป่าที่ชอบสร้างความเสียหาย
ให้ได้ซะก่อนจะหมูป่าพวกนี้ชอบสร้างความเสียหายเป็นหมูป่าที่แน่นอนจะต้องมีความร้ายกาจแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ยากเย็นครั้งนี้มีนักล่าสัตว์ติดตามไปเป็นเพื่อนเขาได้เลยตกลงตามนั้นเรื่องขี้ผงช่างตัดเสื้อกล่าวแต่เขาก็ไม่ได้พานักล่าสัตว์เข้าไปในป่าด้วยซึ่งพวกนักล่าสัตว์ก็ยินยอมตามนั้นเขาใช้เวลาอยู่ระยะหนึ่งกว่าจะหาหมูป่าเจอเมื่อเจ้าหมูป่ามองเห็นช่างตัดเสื้อมันก็วิ่งตรงมาพร้อมกับน้ำลายฟูมปากและเขี้ยวขาววาววับมันตั้งใจจะชนให้เขาล้มลงไปนอนกับพื้นแต่ทว่าช่างตัดเสื้อผู้ว่องไวก็หลบเข้าไปในกรงเล็กๆซึ่งอยู่ใกล้ๆแล้วก็กระโดดออกไปทางหน้าต่างอีกด้านอย่างรวดเร็วหมูป่าวิ่งไล่ตามเข้ามาข้างหลังเมื่อมันเข้าไปอยู่ในกรงเขาก็ปิดประตูขังมันไว้ข้างในเจ้าหมูตัวใหญ่แล้วก็ตัวหนักเกินกว่าที่จะกระโดดหนีออกมาทางหน้าต่างได้ก็เลยติดอยู่ในกรงจากนั้นช่างตัดเสื้อก็ร้องเรียกให้นักล่าสัตว์มาดูนักโทษที่เพิ่งจับได้ด้วยตาของพวกเขาเองแล้วก็มุ่งหน้ากลับไปหาพระราชาอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้ไม่ว่าพระองค์จะยินดีหรือไม่ก็ตามแต่พระองค์ก็ต้องยอมทำตามสัญญาพระราชาจำต้องยกพระธิดาให้เขาพร้อมด้วยดินแดนอีกครึ่งหนึ่งในอาณาจักรซึ่งถ้าหากพระราชารู้ความจริงว่านักรบผู้ยิ่งใหญ่นั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงช่างตัดเสื้อตัวเล็กๆพระองค์อาจจะเจ็บใจมากกว่าเดิมอย่างไรก็ดีงานอภิเษกสมรสก็ถูกจัดขึ้นอย่างงดงามและเปี่ยมไปด้วยความสุขช่างตัดเสื้อได้กลายเป็นพระราชาคืนหนึ่งพระราชินีน้อยได้ยินพระสวามีของตัวเองละเมอพูดอะไรบางอย่างเห็นไหมเจ้าช่วยตัดเสื้อกั๊กให้ข้าแล้วก็ปะกางเกงขี่ม้าให้ข้าด้วยนะหรือว่าข้าต้องเอาสายวัดมาคล้องไว้ที่บ่าเจ้าด้วยด้วยเหตุนี้นางจึงได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วพระสวามีของนางเคยเป็นอะไรมาก่อนเคยเป็นช่างตัดเสื้อนางจึงเข้าไปหาพระราชาเสด็จพ่อของนางในเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังแล้วขอร้องให้ช่วยนางให้เป็นอิสระจากชายที่เป็นเพียงแค่ช่างตัดเสื้อพระราชาได้ฟังเรื่องราวก็พยายามปลอบพระธิดาให้ใจเย็นๆเอาล่ะงั้นคืนนี้เจ้าจงเปิดประตูห้องนอนเจ้าไว้คนดูแลของข้าจะยืนเฝ้าอยู่ข้างนอกเมื่อเขาหลับไปแล้วคนดูแลก็จะเข้าไปมัดตัวเขาไว้แล้วก็แบกเขาลงเรือข้ารับรองว่าเขาจะถูกส่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งของโลกแน่นอนด้วยเหตุนี้เจ้าหญิงจึงค่อยสบายใจขึ้นแต่ทว่าเทพเจ้าผู้คุ้มครองพระราชาช่างตัดเสื้อซึ่งแอบฟังอยู่ได้ระยะหนึ่งได้นำแผนการไปบอกกับช่างตัดเสื้อข้าจะหยุดเรื่องทั้งหมดนี้เองพระราชาช่างตัดเสื้อกล่าวเช่นนั้นแล้วคืนนั้นเขาก็เข้านอนตามปกติเมื่อเจ้าหญิงคิดว่าเขาหลับไปแล้วนางจึงลุกขึ้นไปเปิดประตูแล้วก็ล้มตัวลงนอนอีกครั้งช่างตัดเสื้อตัวเล็กซึ่งหลอกให้นางเชื่อว่าเขาหลับไปแล้วก็เริ่มบ่นพึมพำ
ตามแผนที่วางเอาไว้ไอ้นมช่วยตัดเสื้อกั๊กให้ข้าแล้วก็ปากกางเกงขี่ม้าให้ข้าด้วยนะหรือว่าข้าจะต้องเอาสายวัดมาคล้องไว้บนบ่าเจ้าด้วยข้าเนี่ยเคยตบทีเดียวตายไป7มาแล้วนะเคยฆ่ายักษ์2ตนจับยูนิคอร์นแล้วก็หมูป่าได้แล้วเรื่องอะไรข้าจะต้องกลัวคนที่ยืนอยู่ข้างนอกประตูห้องนอนข้าด้วยเมื่อคนพวกนั้นได้ยินสิ่งที่ช่างตัดเสื้อพูดก็รู้สึกกลัวเป็นอย่างมากจึงพากันวิ่งหนีไปเหมือนกระต่ายป่าและไม่มีใครกล้าเข้ามาทำร้ายเขาสักคนเดียวด้วยเหตุนี้ช่างตัดเสื้อตัวเล็กจึงได้ใช้ชีวิตเป็นพระราชาไปตราบกาลนานและเรื่องก็จบลงเพียงแค่นี้สำหรับเรื่องช่างตัดเสื้อผู้กล้าหาญจบไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะครับผมโอ้คนนี้พูดดีเป็นสีกระบากพูดดีดีไหมเนี่ยอันไหนอ่ะไม่ดีแล้วกันครับพี่เรียกว่าเป็นปากเป็นเอกเลขเป็นโทต้องเช็คสำนวนไหนนะครับพี่ในสถานการณ์นี้รู้แต่ว่าเขาเป็นคนเอาตัวรอดเก่งครับแล้วก็เป็นคนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีคือจริงๆแล้วเขาไม่มีอะไรเลยนะใช่ครับเขาไม่มีพละกำลังเขาไม่มีความรู้คือเขาเป็นช่างตัดเสื้อครับเขาตัวเล็กไม่มีกำลังไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรแต่ว่าเป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแล้วก็รู้จักธรรมชาติของสิ่งที่เขาจะต้องทำวันนี้ไหวพริบล้วนๆใช่เขารู้ว่ายูนิคอร์นเนี่ยมันมีเขาครับเขานั้นเป็นอาวุธที่สำคัญของมันใช่ไหมใช่ครับแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาของมันด้วยใช่พอยั่วแล้วก็ไม่สนใจอะไรอ่าฮะแล้วถ้าเกิดไอ้เขานี่ไปปักเอาไว้ที่ไหนเสร็จเลยเสร็จเลยไอ้เจ้านี่ก็ติดอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็รู้ว่ายักษ์มันมีพลังรุนแรงครับเขาไม่สามารถที่จะไปทำอะไรยักษ์ได้แน่นอนแต่ยักษ์มันมี2ตัวนี่นะใช่แล้วยักษ์เท่านั้นถึงจะทำอะไรยักษ์ด้วยกันได้ครับก็จัดการให้มันสู้กันเองซะเลยแต่ก็ออกจากขี้โกงขี้โกงหน่อยๆนะคะใช่ครับไปทำให้ยักษ์เนี่ยเขาแตกคอกันแต่อย่างไรก็ตามยักษ์นั่นก็ทำความเดือดร้อนให้กับมนุษย์อีกต่อหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วครับพี่มันก็เลยยากที่จะบอกว่าทำเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ยังมีอะไรอีกล่ะมีหมูป่าอีกหมูป่าอีกไอหมูป่านี่ก็หลอกให้เข้ากรงใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ทำทางหนีเอาไว้เป็นช่องเล็กๆซึ่งหมูป่าไม่สามารถที่จะลอดออกไปได้คือทั้งหมดนี้เนี่ยมันบ่งบอกถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ถ้าในความเป็นจริงเขาจะต้องเป็นคนที่ศึกษาแล้วก็ต้องเป็นคนที่วางแผนเก่งครับน่าจะเป็นพวกเสนาธิการเป็นพวกเสอะไรแบบนี้นะเป็นพวกเสครับผมแกวางแผนดีอ่ะใช่และสุดท้ายแกก็ใช้ความกลัวใช้เฟกนิวส์ที่ไม่มีการตรวจสอบเอามาเป็นอาวุธอีกครั้งหนึ่งในตอนจบนะคะครับผมกับประโยคเด็ดที่บอกว่าตบทีเดียวตายไปเจ็ดนี่น่าจะไปเป็นโฆษกของรัฐบาลนะครับถ้ามาขนาดนี้เนี่ยตอนสุดท้ายนะก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าข้าเคยตบทีเดียวตายไปเจ็ดมาแล้วนะแต่ไม่ได้พูดเลยนะว่าตบอะไรไม่ได้พูดไม่ได้พูดเลยพูดลอยๆพูดลอยๆคิดกันไปเองโดยที่ไม่มีการตรวจสอบครับบอกว่าเคยฆ่ายักษ์2ตนก็โอเคไงคือเป็นคนวางแผนฆ่าครับจับยูนิคอร์นก็โอเคก็จับจริงก็จับได้จริงๆหมูป่าก็จับได้จริงๆใช่ไม่ได้พูดอะไรผิดเลยแต่คิดไปเองครับเรื่องนี้จริงๆก็บอกอะไรกับเราได้พอสมควรเหมือนกันนะคะกับเรื่องที่ในความคิดของพี่นี่พี่รู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับการตีความใช่ของคนที่มีเรื่องกับเขาอะครับตีความด้วยอคติด้วยความกลัวแล้วก็คิดไปเองโดยที่ไม่ได้สืบสาวราวเรื่องให้ดีๆว่าคนคนนี้เนี่ยเขา
ยังไงกันแน่เขายังไงกันแน่เขามีพละกำลังจริงไหมเขาเก่งจริงๆแหละแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนมีพละกำลังอย่างที่เขาคุยครับแต่เขาก็พูดให้มันดูกำกวมนะพี่แบบไอ้ตีความได้สองแง่สองงามใช่คุณคิดไปเองไงใช่ไหมและในที่สุดความกลัวก็จัดการทำลายทุกสิ่งแม้แต่ตัวเองแม่สวยเลยท่านพระราชาพระราชาก็ไม่ยอมรักษาคำพูดด้วยใช่ครับพระราชาก็ไม่อยากจะยกให้ในขณะที่เจ้าหญิงนี่ขนาดเป็นสามีภรรยากันแล้วนะคะแต่ก็รู้สึกว่าตายละฉันจะต้องอยู่กับช่างถักเสื้อหรือนี่รับไม่ได้แต่ว่าในยุคนี้สมัยนี้นะคะช่างตัดเสื้อหรือว่าดีไซเนอร์นี่อู้ฟู่ครับใช่ไหมอย่างหรูอย่างรวยเลยครับแต่ว่าในยุคก่อนนั่นก็ถูกดูแคลนว่าเป็นแค่ช่างตัดเสื้อใช่แล้วเรื่องต่อไปนะคะซินเดอเรลล่าค่ะโอ้โหเรื่องราวของลูกเลี้ยงแสนรันทดค่ะเรื่องซินเดอเรลล่านี้นะคะมีชื่อในภาษาน่าจะเป็นภาษาเยอรมันนี่แหละครับเราเองก็ไม่แน่ใจนะคะ Aschen Puttel ใช่ไหมถ้าอ่านเป็นอังกฤษก็น่าจะเป็น Aschen Puttel ครับแต่ว่าเยอรมันนี่ไม่รู้ออกเสียงยังไงเหมือนกันท่านไหนที่มีความรู้นะคะโปรดช่วยแนะนำเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนก็แล้วกันค่ะครับผมช่วงหน้าไปหาซินเดอเรลล่ากันค่ะThis is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินก็มาถึงช่วงที่2แล้วนะคะของห้องสมุดหลังใหม่ทาง www.thaipbspodcast.com นะคะซึ่งสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ในหลายแพลตฟอร์มค่ะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ thaipbspodcast.comทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ทางแอปพลิเคชันที่เป็นพอดแคสต์นะครับพิมพ์คำว่าห้องสมุดหลังไม้ได้เลยแล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะแนะนำติชมพูดคุยทักทายกันมาได้นะคะก็เราก็จะพยายามตอบจะใช้คำว่าตอบจดหมายไหมประมาณนั้นครับพี่ตอบความเห็นนะคะตอบความเห็นครับผมอันไหนตอบได้ก็ตอบครับอันไหนถ้าเป็นการทักทายก็อาจจะไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันนะครับพี่ทักทายกลับครับผมคุณคนนอกคอกบอกว่าเรื่องระเด็นลันไดจำได้ว่าตอนเด็กๆเคยได้อ่านตอนเป็นการ์ตูนที่เขียนโดยประยูรจันยาวงศ์ถ้าจำไม่ผิดนะครับสนุกมากอันนี้พูดถึงเรื่องระเด็นลันไดนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในนิทานทองอินใช่ครับผมเรื่องที่10ก่อนสุดท้ายนะคะครับคุณคนนอกคอกฟังจากเพชรบูรณ์ค่ะโอ้ขอบคุณมากครับผมค่ะก็รายงานมาด้วยนะคะยังไงถ้าจะให้ดีอยากรู้ว่าฟังผ่านช่องทางไหนอีกนิดนึงนะครับจะดีมากเลยคุณคนนอกคอกเดี๋ยวนะฟังผ่านช่องทางไหนนะเป็นเว็บไซต์หรือเปล่าคุณคนนอกคอกคะฟังจากแพลตฟอร์มไหนคะช่วยให้ข้อมูลมานิดหนึ่งนะคะว่าผ่านแอปหรือว่าผ่านเว็บหรือว่าอย่างไรนะคะครับผมคุณอำนาจนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าตอบไปหรือยังที่คุณอำนาจนี่บอกว่าตอนนี้กำลังไล่ฟังนิทานทองอินอยู่ชอบน้ำเสียงพิธีกรจังหวะการนำเสนอผมลองดูรายการเก่าๆแล้วท่าทางจะได้ฟังอีกยาวเลยมีหลายเรื่องก็เคยอ่านแล้วแต่อยากฟังซ้ำอีกเช่นเรื่องผีของครูเหม8เทพอสูรมังกรฟ้าแล้วก็ให้กำลังใจคนทำงานมาด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณปฏิพันธ์นะคะบอกว่าสวัสดีครับเรื่องริดมีดสั้นไม่ทราบว่ายังเก็บเอาไว้อยู่ไหมครับผมหาในเว็บไม่เจอเลยครับโอ้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ถ้าในเว็บนี่ตอนนี้ยังไม่มีแน่นอนครับแต่เดี๋ยวขออนุญาตไปหรือไปค้นสักพักหนึ่งนะครับผมจะทยอยตอบแล้วก็พูดคุยนะคะคุณผู้ฟังที่เขียนส่งมาเนี่ยอย่างที่คุณจิตรินบอกนะคะถ้าเป็นไปได้รบกวนแจ้งนิดหนึ่งนะคะว่าฟังทางแพลตฟอร์มไหนครับผมเราจะได้ทราบนะคะว่าแพลตฟอร์มไหนที่
ที่ยังไงอะว่าคุณฟังจากทางไหนแล้วก็ผลการรับฟังเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันชัดเจนดีมันติดขัดมันแห้งมันอะไรต่ออะไรแจ้งมานิดนึงนะคะจะได้รับรู้แล้วถ้าเกิดมีปัญหาก็จะได้จัดการแก้ไขได้นะเอาละตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังซินเดอเรลล่ากันเลยก็แล้วกันเรื่องที่คิดว่าหลายคนคงกำลังรอฟังอยู่นะคะว่าซินเดอเรลล่าในหนังสือเทพนิยายกริมซึ่งเป็นต้นฉบับของการเล่าเรื่องเนี่ยนะคะของพี่น้องตระกูลกริมเขาเขียนเอาไว้ว่าอย่างไรคุณปรวรรณทรงบัณฑิตนะคะแปลค่ะกับหนังสือที่ชื่อว่าเทพนิยายกริมนะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยกับซินเดอเรลล่าค่ะในอดีตการยังมีเศรษฐีผู้หนึ่งซึ่งภรรยาของเขากำลังล้มป่วยเมื่อนางรู้ตัวว่าวาระสุดท้ายของชีวิตกำลังจะมาถึงนางเรียกลูกสาวเพียงคนเดียวเข้ามาข้างๆเตียงแล้วก็สั่งเสียลูกรักของแม่เจ้าต้องเป็นคนดีแล้วก็มีจิตใจเมตตานะจ๊ะพระเจ้าจะคุ้มครองแล้วก็ดูแลเจ้าเองส่วนแม่จะขึ้นไปคอยดูแลเจ้าจากบนสรวงสวรรค์แล้วก็จะคอยอยู่เคียงข้างเจ้าตลอดไปแล้วนางก็หลับตาลงพร้อมกับสิ้นลมหายใจภายหลังจากนั้นสาวน้อยมักจะไปที่หลุมศพมารดาของเธอทุกๆวันแล้วก็นั่งร้องไห้แต่เธอก็ยังประพฤติตัวเป็นคนดีตามที่แม่สั่งเสียไว้เมื่อฤดูหนาวมาเยือนหิมะเริ่มโปรยปลายลงมาปกคลุมหลุมศพของแม่จนกลายเป็นสีขาวโพลนและเมื่อแสงแดดในตอนเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิส่องสว่างขึ้นหิมะก็เริ่มละลายเมื่อนั้นเองเศรษฐีหนุ่มพ่อของเธอก็มีภรรยาใหม่ภรรยาใหม่ของเขาพาลูกสาวสองคนมาอยู่ที่บ้านกับนางด้วยทั้งสองคนเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างหน้าตางดงามแต่จิตใจกลับดำทมิฬและแสนจะน่าเกลียดนับเป็นช่วงเวลาแห่งความเลวร้ายสำหรับลูกเลี้ยงที่น่าสงสารทำไมเจ้าสัตว์หน้าประหลาดงี่เง่าตัวนี้ถึงมานั่งอยู่ในห้องเดียวกับพวกเราได้นะใครก็ตามที่ยังต้องกินอาหารมันก็จะต้องเป็นคนไปหามาให้สายหัวเจ้าไปอยู่ในครัวเดี๋ยวนี้นะน้องคนใช้และนางก็ไล่ลูกสาวของเศรษฐีให้ไปทำงานในครัวพวกนางยังบังคับเอาชุดสวยๆไปจากเธอบังคับให้เธอสวมชุดของสาวใช้สีเทาเก่าๆแล้วก็ใส่รองเท้าไม้ดูสิเจ้าหญิงผู้ทรงเกียรติดูสิว่าหล่อนสวมชุดอะไรอยู่พวกนางหัวเราะเยาะเสียงดังจากนั้นก็ไล่ให้นางไปอยู่ในครัวบังคับให้ทำงานหนักตั้งแต่เช้าไปจนดึกจนดื่นต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดหาบน้ำก่อไฟหุงหาอาหารแล้วก็ทำงานซักล้างสองพี่น้องพยายามทรมานกลั่นแกล้งเธอทุกวิถีทางทั้งล้อเลียนเอาถั่วเขียวและถั่วแขกมาโปรยลงพื้นไว้รอบๆกล่องขี้เถ้าแล้วก็สั่งให้เธอเก็บมันขึ้นมาเมื่อถึงตอนเย็นในขณะที่เธอรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานหนักมาทั้งวัน
แต่เธอกลับไม่มีเตียงนอนเอาไว้เอนกายซ้ำยังถูกบังคับให้นอนข้างเตาไฟที่เต็มไปด้วยขี้เถ้าและด้วยความที่เธอมักจะดูสกปรกเนื้อตัวเต็มไปด้วยขี้ฝุ่นพวกนางจึงตั้งชื่อให้เธอว่าแอชเทนพุทเทลวันหนึ่งในขณะที่เศรษฐีผู้เป็นบิดากำลังจะออกไปตลาดเขาได้ถามลูกเลี้ยงทั้งสองของเขาว่านี่เด็กๆอยากได้อะไรบ้างเสื้อผ้าสวยๆจ้าไข่มุกแล้วก็เครื่องเพชรจ้าอ้าวแล้วเจ้าล่ะอยากได้อะไรแอชเชนพุทเทลกิ่งไม้กิ่งแรกที่ทิ่มหมวกของท่านระหว่างทางกลับบ้านจากท่านพ่อนั่นล่ะคือสิ่งที่ลูกอยากจะให้ท่านเอามาให้ต่อมาเขาได้ซื้อเสื้อผ้าสวยๆไข่มุกแล้วก็เครื่องเพชรกลับมาฝากลูกเลี้ยงทั้งสองและในระหว่างทางกลับบ้านเขาได้ขี่รถผ่านเข้าไปในป่าจนโดนกิ่งของต้นฮาเซลทิ่มมาที่หมวกเขาจึงหักมันออกแล้วก็นำกลับบ้านมาด้วยเมื่อกลับมาถึงบ้านก็มอบของที่ลูกเลี้ยงทั้งสองขอไว้ให้กับพวกนางส่วนแอชเชนพุทเทลเขาก็มอบกิ่งของต้นฮาเซลให้เธอกล่าวขอบคุณเขาแล้วก็ตรงไปยังหลุมศพของมารดานำกิ่งไม้นั้นไปปลูกตรงหลุมศพในขณะที่เธอกำลังร้องไห้คร่ำครวญด้วยความขมขื่นน้ำตาของเธอก็ไหลลงบนกิ่งไม้ไม่กี่อึดใจต่อมากิ่งไม้นั้นก็งอกงามเติบโตกลายเป็นต้นไม้ที่งดงามแอชเทนพุทเทลมักจะเดินมาดูต้นไม้ต้นนี้วันละ3รอบพร้อมกับสวดอ้อนวอนในแต่ละครั้งจะมีนกสีขาวบินออกไปจากต้นไม้และเมื่อใดก็ตามที่เธอเปล่งเสียงอ้อนวอนเหล่านกสีขาวก็จะนำสิ่งที่เธอปรารถนามาให้ทันทีในเวลาเดียวกันนั้นเองมีประกาศอย่างเป็นทางการมาจากพระราชาว่าจะมีการจัดงานรื่นเริงเป็นเวลา3วันโดยอนุญาตให้หญิงสาวสวยทั่วทั้งประเทศมาร่วมงานเพื่อจะให้พระโอรสของพระราชาได้เลือกหนึ่งในสาวงามเหล่านั้นมาเป็นเจ้าสาวเมื่อลูกเลี้ยงทั้งสองได้ยินประกาศว่าพวกหล่อนได้รับอนุญาตให้เข้าไปปรากฏตัวในงานได้ทั้งสองรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากจึงเรียกแอชเชนพุทเทลมาแล้วก็สั่งนี่เจ้ามาหวีผมให้พวกเราเดี๋ยวนี้นะจากนั้นก็ไปขัดรองเท้าขัดหัวเข็มขัดให้ขึ้นเงาล่ะพวกเราจะไปร่วมงานเลี้ยงที่ปราสาทของพระราชาแอชเชนพุทเทลเมื่อได้ยินดังนั้นเธอร้องไห้ออกมาอย่างไม่สามารถจะกลั้นไว้ได้เพราะเธอเองก็อยากจะไปร่วมงานเลี้ยงด้วยเช่นกันเธอจึงเข้าไปขอร้องกับแม่เลี้ยงของเธออะไรของหล่อนเนี่ยแอชเทนพุทเทลขี้ฝุ่นขี้ผงเต็มตัวแบบนี้นี่หล่อนยังจะมีหน้าอยากจะไปร่วมงานเลี้ยงอีกหรือหล่อนไม่มีแม้กระทั่งชุดหรือว่ารองเท้าแต่ยังอยากจะไปเต้นรำเนี่ยนะแต่เมื่อเธอยืนกรานที่จะขอไปร่วมงานในที่สุดแม่เลี้ยงก็บอกว่าข้าทำถั่วแขกจานหนึ่งตกลงไปในกองขี้เถ้าถ้าเจ้าสามารถเก็บถั่วพวกนั้นขึ้นมาได้ทั้งหมดภายในสองชั่วโมงเจ้าก็อาจจะได้ไปกับพวกเราสาวน้อยจึงเดินไปที่ประตูด้านหลังเข้าไปที่สวนพร้อมกับร้องขึ้นว่าโอ้เจ้านกพิราบโอ้เจ้านกเขารวมถึงเหล่านกทั้งหลายที่มีถั่วแขกตกอยู่ในกองขี้เถ้าพวกเจ้าช่วยเก็บให้ข้าที
เมล็ดไหนดีจงใส่จานไว้เมล็ดไหนเสียจิกกินได้เลยข้ายินดีไม่นานหลังจากนั้นมีนกพิราบขาว2ตัวบินมาเกาะอย่างหน้าต่างห้องครัวต่อมานกเขาอีกจำนวนหนึ่งก็บินมาอีกและสุดท้ายก็มีฝูงนกอีกมากมายพากันบินมาพร้อมกับส่งเสียงร้องจิบจิบกระพือปีกกันพึบพับพวกมันทลาลงมายืนรอบๆกองขี้เถ้าเหล่านกพิราบผงกหัวของมันขึ้นลงแล้วก็เริ่มต้นเลือกแล้วจิกเลือกแล้วก็จิกจากนั้นนกที่เหลือทั้งหมดก็เริ่มต้นเลือกแล้วจิกเลือกแล้วจิกนำเมล็ดดีๆไปใส่ไว้ในจานก่อนที่จะครบ1ชั่วโมงงานเก็บเมล็ดถั่วก็สำเร็จลงแล้วพวกมันก็บินจากไปสาวน้อยนำจานถั่วไปมอบให้กับแม่เลี้ยงด้วยความปิติยินดีพร้อมกับคิดว่าตอนนี้เธอคงสามารถไปร่วมงานเลี้ยงได้แล้วแต่แม่เลี้ยงกลับพูดกับเธอว่าคงไม่ได้หรอกนะแอชเทนพูดเทลหล่อนไม่มีชุดที่เหมาะสมกับงานแล้วหล่อนก็เต้นรำไม่เป็นด้วยหล่อนคงจะต้องถูกคนอื่นหัวเราะย่อเป็นแน่และเมื่อแอชเทนพูดเทลร้องไห้ด้วยความผิดหวังนางก็บอกว่าเอาอย่างนี้นะถ้าหล่อนสามารถหยิบเอาถั่วแขก2จานออกมาจากกองขี้เถ้าได้อย่างสะอาดหมดจดแล้วล่ะก็หล่อนอาจจะได้ไปกับพวกเรามันคงไม่มีทางเป็นไปได้หรอกแม่เลี้ยงคิดในใจแล้วแม่เลี้ยงก็เทถั่วแขก2จานลงไปในกองขี้เถ้าสาวน้อยที่น่าสงสารเดินออกไปที่ประตูด้านหลังเข้าไปยังสวนแล้วก็ร้องขึ้นว่าโอ้เจ้านกพิราบโอ้เจ้านกเขารวมถึงเหล่านกทั้งหลายที่มีถั่วแขกตกอยู่ในกองขี้เถ้าพวกเจ้าช่วยเก็บให้ข้าทีเมล็ดไหนดีจงใส่จานไว้เมล็ดไหนเสียจิกินได้เลยข้ายินดีไม่นานหลังจากนั้นก็มีนกพิราบ2ตัวบินมาเกาะยังหน้าต่างห้องครัวต่อมานกเขาอีกจำนวนหนึ่งก็บินมาอีกและสุดท้ายก็มีฝูงนกอีกมากมายพากันบินมาพร้อมกับส่งเสียงร้องจิบจิบกระพือปีกกันพึบพับพวกมันทลาลงมายืนรอบๆกองขี้เถ้าเหล่านกพิราบผงกหัวของมันขึ้นลงแล้วก็เริ่มต้นเลือกแล้วจิกเลือกแล้วจิกจากนั้นนกที่เหลือทั้งหมดก็เริ่มต้นเลือกแล้วจิกเลือกแล้วก็จิกแล้วก็นำเมล็ดที่ดีๆไปใส่ไว้ในจานก่อนที่จะครบ1ชั่วโมงงานเก็บเมล็ดถั่วก็สำเร็จลงแล้วพวกมันก็บินจากไปจากนั้นสาวน้อยก็นำจานไปให้แม่เลี้ยงของเธอด้วยความปิติยินดีพร้อมกับคิดว่าตอนนี้เธอสามารถไปร่วมงานเลี้ยงได้แล้วแต่แม่เลี้ยงก็กลับกล่าวว่าหล่อนยังทำได้ไม่ดีพอหล่อนไปกับพวกเราไม่ได้หรอกหล่อนไม่มีชุดที่เหมาะสมด้วยแล้วก็เต้นรำไม่เป็นหล่อนจะทำให้พวกเราขายหน้าไปด้วยจากนั้นนางก็ไม่สนใจแอชเทนพูดเทลอีกรีบเร่งออกเดินทางไปพร้อมกับลูกสาวทั้งสองคนที่นางแสนจะภูมิใจตอนนี้เมื่อไม่มีใครอยู่ในบ้านแล้วแอชเทนพูดเทลก็ไปที่หลุมฝังศพมารดาของเธอหยุดอยู่ใต้ต้นฮาเซลแล้วก็ร้องขึ้นว่าต้นไม้เล็กต้นไม้น้อยทั้งหลายจงเขย่าที่เหนือหัวของข้าเงินและทองเอ่ยจงไหลลงมาอาบตัวข้าที
หลังจากนั้นเหล่านกทั้งหลายก็โยนชุดราตรีที่มีทั้งสีเงินและสีทองระยับพร้อมกับรองเท้าที่ปักด้วยไหมสีเงินและสีทองอีกหนึ่งคู่เธอรีบสวมชุดดังกล่าวแล้วก็มุ่งหน้าไปยังงานเลี้ยงเมื่อไปถึงงานเลี้ยงแม่เลี้ยงแล้วก็ลูกสาวทั้งสองคนของนางกลับจำเธอไม่ได้แถมยังคิดว่าเธอเป็นเจ้าหญิงมาจากต่างแดนเพราะว่าแอชเทนพูเทลตอนนี้ดูงดงามเป็นอย่างมากในชุดราตรีสีทองนั่นพวกนางไม่เอะใจแม้แต่น้อยว่าหญิงสาวคนนี้คือแอชเทนพูเทลพวกนางคิดว่าป่านนี้เธอยังนั่งอยู่ที่บ้านเพื่อเก็บเมล็ดถั่วแขกออกจากกองขี้เถ้าปรากฏว่าเจ้าชายเดินมาหาเธอมาหาแอชเชนพูเทลจับมือเธอแล้วก็พาเธอออกไปเต้นรำจากนั้นพระองค์ก็ปฏิเสธที่จะยืนเคียงข้างหญิงอื่นไม่มีใครสามารถมาบีบบังคับให้พระองค์ปล่อยมือจากเธอเมื่อมีใครเข้ามาขอเธอเต้นรำเจ้าชายก็มักจะตอบแทนว่าเธอคนนี้เป็นคู่เต้นของข้าจนเมื่อราตรีคืบคลานเข้ามาแอชเทนพูเทลต้องการจะกลับบ้านเจ้าชายเอ่ยปากจะขอไปส่งเพราะอยากจะดูว่าหญิงสาวแสนสวยคนนี้อาศัยอยู่ที่ใดแต่เธอกลับหนีเขาด้วยการกระโดดขึ้นไปหลบบนรังของนกพิราบเจ้าชายยืนรอจนกระทั่งพ่อของเธอมาถึงแล้วบอกกับเขาว่ามีหญิงสาวแปลกๆคนหนึ่งกระโดดขึ้นไปบนรังของนกพิราบพ่อของเธอคิดในใจว่าเอ๊สงสัยคงจะไม่ใช่แอชเชนพุทเทลแน่ๆจากนั้นเขาก็สั่งให้หาขวานเพื่อตัดต้นไม้จนกระทั่งสามารถโค่นบ้านของนกพิราบลงมาได้แต่ทว่ากลับไม่พบผู้ใดอยู่ข้างในนั้นและเมื่อเขากลับไปที่บ้านก็พบว่าแอชเทนพูเทลนั่งอยู่หน้ากองขี้เถ้าในชุดที่ขมุขมอมของเธอโดยมีตะเกียงน้ำมันดวงเล็กๆส่องแสงสลัวๆอยู่ด้วยความว่องไวของแอชเชนพุทเทลก่อนหน้านี้เธอจึงกระโดดหนีออกมาจากบ้านนกพิราบได้อีกครั้งแล้วก็วิ่งหนีไปซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ต้นหาเซลก่อนจะถอดชุดราตรีแสนสวยออกแล้วนำไปวางที่หลุมฝังศพโดยมีเหล่านกน้อยทั้งหลายช่วยกันนำชุดไปอีกทีจากนั้นเธอก็กลับมาสวมชุดสาวใช้สีเทาหม่นของเธอแล้วก็นั่งอยู่ที่ครัวท่ามกลางกล่องขี้เถ้าเรื่องยังไม่จบนะคะครับผมก็ให้ติดตามตอนต่อไปค่ะกับตอนจบของ Ashton Puchel ซึ่งเป็นชื่อของซินเดอเรลล่าเหมือนกับถ้าเป็นภาษาไทยนี่คงประมาณไหนอะประมาณแบบขมุขมอมเจ้ามอมแมมอะไรประมาณนั้นน่ะนางมอมแมมนางซกมกอะไรแบบนี้ไหมครับนางมอมแมมยังกับแมวเนี่ยนึกว่าแมวนึกว่าหมาก็คือเป็นคนที่ดูปอนๆอยู่กับห้องครัวอยู่กับกองขี้เถ้าเพราะว่าไม่มีเตียงนอนเป็นของตัวเองครับถ
ถูกแม่เลี้ยงแล้วก็ลูกสาวเนี่ยยึดเอาไปหมดนะคะสงสัยว่าแล้วพ่อไปอยู่ที่ไหนเนาะโอ้คุณพ่อทำไมพ่อไม่แบบไม่ดูแลลูกบ้างเลยอ่ะหรือว่าคุณพ่อเนี่ยฟังแล้วเคืองกลัวแม่ใหม่หรือเปล่าทำไมเห็นลูกสาวของแม่ใหม่เนี่ยดีกว่าลูกสาวของตัวเองใช่ไหมนั่นน่ะสิครับอ่านเรื่องนี้แล้วนะคะก็นึกถึงเรื่องประบูทองเหมือนกันนะใช่ครับพี่คล้ายๆกันก็เป็นตำนานของการอะไรนะรักกันแบบพี่แบบน้องอยู่กันแบบพี่แบบน้องพี่น้องแบบนี้แหละค่ะแบบเรื่องซินเดอเรลล่าแบบเรื่องประบูทองนะคะเป็นพี่น้องที่แบบว่าแหมค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องทีเดียวประบูทองนี่ผมว่าหนักกว่าซินเดอเรลล่านะครับพี่ถึงขั้นมีการฆ่าแกงกันเกิดขึ้นมีการวางแผนฆ่าครับไม่ใช่ฆ่าด้วยความประมาทนะวางแผนกันเลยทีเดียวเชียวแถมรู้ว่าเป็นปลายังไปฆ่าปลารู้ว่าเป็นมะเขือก็ไปตามมะเขือตามผลาญโอ้โหอันนั้นอ่ะโหดมากๆนะจิตใจคนเรานี่ลองติดตามต่อไปจนจบเรื่องนะคะว่าซินเดอเรลล่าจะเป็นอย่างไรคือโอเคเราเนี่ยรู้ตอนจบใช่แต่ว่ารายละเอียดก่อนที่จะจบเนี่ยมันน่าสนุกตรงนี้ล่ะค่ะว่ามันยังไงต่อมันยังไงมันเหมือนกับที่เราเคยดูเคยได้ยินมาไหมครับโหแต่เท่าที่ฟังมานี่ก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะใช่ครับคือแก่นแกนของเรื่องนี่อาจจะเหมือนกันตรงที่ว่าถูกแกล้งใช่ไหมแต่ว่ารายละเอียดเนี้ยต่างกันเยอะครับไม่มีชุดฟักทองใช่รถฟักทองก็ไม่มีอันนี้เป็นจะเรียกว่ารังนกพิราบรังนกพิราบก็จินตนาการไม่ออกเหมือนกันนะพี่ว่าจะหน้าตายังไงมันน่าจะเหม็นๆด้วยนะครับนกพิราบมันเหม็นมันสกปรกหน่อยแล้วก็เหมาะกับแอชเชนพุทเทลดีติดตามตอนต่อไปนะคะกับเทพนิยายกริมจากการจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มนะคะคุณปรวรรณทรงบัณฑิตเป็นผู้แปลค่ะต้องขอบคุณเอาไว้ณที่นี้นะคะห้องสมุดหลังใหม่ก็นำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามฟังกันสามารถที่จะเปิดฟังเป็นนิทานก่อนนอนให้เด็กๆได้นะคะแล้วก็ฟังพร้อมกันแล้วก็จบแล้วก็ชวนคุยก่อนนอนค่ะว่าเรื่องนี้เด็กๆฟังแล้วก็เห็นประเด็นใดบ้างนะคะแล้วก็สำหรับในตอนนี้ห้องสมุดหลังใหม่ก็มีเรื่องเก่าๆนะคะที่เราขุดขึ้นมาเป็นเรื่องใหม่ๆอยู่ใน YouTube ให้คุณได้คลิกฟังกันแบบสะดวกๆด้วยใช่แล้วครับผมก็สะดวกช่องทางไหนอย่างที่เคยบอกไปตอนช่วงต้นเบรกที่2ครับก็รับฟังได้เลยแล้วก็ถ้าชอบหรือถ้ามีอะไรเสนอแนะก็คอมเมนต์หรือว่าติดต่อกลับมาได้ทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับผมอินบ็อกซ์มาได้นะคะทางเพจ Thai PBS Podcast อันนี้คือเพจนะคะหรือว่าเพจรัศมีมณีนินหลายท่านก็ใช้ช่องทางนี้สื่อสารมาทางคอมเมนต์ของ YouTube อย่างที่คุณจิตรินบอกนะคะครับผมก็แล้วแต่ว่าคุณสะดวกช่องทางไหนก็ขอบคุณสำหรับทุกๆความเห็นค่ะแล้วถ้าเป็นไปได้นะคะเราเนี่ยอยากรู้ว่าคุณใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์ผ่านแพลตฟอร์มไหนถ้าสมมติว่าฟังจากแอปก็บอกมานิดนึงครับว่าแอปไหนแอปอะไรนะคะฟังทาง Spotify หรือ Podbean ก็แจ้งมาให้เราทราบหน่อยหรือฟังทาง Podcast เราก็มีใช่ไหมคะมีครับผมของ iOS ก็เป็น Apple ถ้าเป็น Android ก็เป็น Google Podcast ครับผมค่ะบอกมานิดนึงเราจะได้ทราบนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณล่วงหน้าเอาไว้ณที่นี้ด้วยวันนี้ก็หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วล่ะค่ะคงต้องขอปิดทำการก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมมาติดตามตอนจบค่ะ Happy Ending หรือเปล่ากับ Ashton Putel หรือ Cinderella นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts